สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งในคลิปที่5ของการแนะแนววิธีการเขียนตัวหนังสือให้สวยแสนง่ายๆนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะยังไม่เริ่มเขียนอักษรชุดใหม่ต่อไปนะครับแต่เราจะมาทบทวนความจำในวิธีการเขียนตั้งแต่เริ่มต้นกันอีกครั้งและผมจะใส่ลูกเล่นในการเขียนให้ดูด้วยแล้วคอยจับตาสังเกตลักษณะการเขียนตัวอักษรของผมที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็มาติดตามกันได้แล้วล่ะครับผมไปกันเลยครับThank you.
อย่างไรกันบ้างครับพอจะมองลูกเล่นที่ผมใส่เข้าไปในตัวหนังสือออกกันบ้างหรือเปล่าครับก็ค่อยๆแกะค่อยๆฝึกฝนกันไปนะครับอีกไม่นานก็จะมีตัวหนังสือสวยๆแบบนี้สำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ